ต่อไปนี้เราจะทำอะไรกันเดินหาของกินกลับบ้านกันอ่ะป้าเลยได้นะครับแม่บอกว่าอยากกินอะไรซื้อเลยแม่ให้ติดตัวไว้คนละร้อยพอเนี่ยคนละร้อยโอ้โหสองคน300อยากกินอะไรซื้อเลยให้คนละร้อยโอ้โหแก้ข่าว300สองคนที่เหลือก็สแกนเราเองสิโอเคตึงว่ะฟิล์มนี่ให้คนละ150สวัสดีครับครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่ตลาดน้ำวัดลำพญานะครับวันนี้เรามาตะลุยกินที่นี่นะเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรกลับไปบ้างพร้อมไหมครับพร้อมเลยแม่เล็งข้าวโพดไปแล้วรู้สึกว่าเขาดีใจนะเขามาวันนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยแม่พ่อมองนะซ้ายกับขวาฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวพวกผักผลไม้นะครับถ้าส่วนใหญ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างก่อนเพราะว่ามี2โซนด้านบนกับด้านล่างนะครับลงไปดูด้านล่างแล้วก็ด้านบนอ่ะมันอยู่ใกล้กับที่จอดรถเดี๋ยวเราเจอใช่ถ้าเราซื้อผลไม้กลับหรือว่าผักกลับไปเนี่ยเราหิ้วกันยาวแน่เดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์ด้านล่างก่อนละกันนะได้ค่ะไปโซนนี้ก็จะเป็นสะพานนะเหมือนทอดข้ามไปอีกฝั่งนึงใช่มั้ยอุ้ยมีปลาด้วยอันนี้สวายนะนี่นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะพอลงมาคือหอมมากหอมเลยฟิล์มมีกุ้งทอดของกินเพียบคือตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวไงเดี๋ยวเตรียมตัวหาอะไรทานกันก่อนดีกว่านะครับเหมือนกับที่เนี่ยซื้อเสร็จมันมีที่ให้นั่งกินด้วยนะอ๋อโอ้โหนี่อะไรเนี่ยขาหมูปลาเผาด้วยนะพ่อน่าทานมากเลยไม่รู้แหละอันไหนทานได้ของลากเนี่ยได้ได้มาแล้วครับนะคะว้าวไปเศษให้หนูเศษให้หนูอ่ะได้ได้อ่ะไม้ติดมือนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ซื้อนะเก็บกลับบ้านเอาเลยใช่ไหมแล้วแต่นี่อันนี้น่าทานไหมถุงเท่าไหร่คะ20 บาทค่ะ200ค่ะ2 ถุง 1002 ถุง 400สองถุงค่ะได้อะไรมาแล้วบ้างเอ็นหมูชิ้นแม่ปลาเส้นจ้อปูหูน่าทานมากฝั่งนี้เป็ดแม่เอาไหมย่างไหมคะฝั่งนี้ผักผลไม้แล้วแม่โอ้ยขนมที่นี่ก็มีของขายเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่ใครชอบอะไรนะสามารถเลือกได้เลยนะตอนนี้เราก็มาจนถึงสุดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนร้านอาหารแล้วแม่อันนี้เป็นส้มตำอาจจะกินอะไรกันดีก่อนไปเดินต่อโอเคนะตอนนี้เดินได้แป๊บเดียวนะครับพวกเราก็มีความรู้สึกว่าหิวแม่เพราะนี่มันบ่ายแล้วเติมพลังก่อนใช่แล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อ โอ้โหแบบน่าทานมากนะครับนี่ของฟิลล์ราคาสั่งอะไรมาเส้นเล็กเส้นเล็กโอเคเดี๋ยวไปชิมกันนะครับพี่บีมสั่งเส้นอะไรมาเส้นหมี่ขาวอร่อยเปล่ายังไม่ได้ชิมขอแค่ใจเย็นไม่ขายของให้เราอ่ะอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราขอเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้นะการมาตะลุยกินที่นี่นะครับจะได้อะไรกลับไปบ้างใช่แต่เท่าที่เดินเซอร์เวย์มาน่าจะ7 ตัวนะครับวันนี้มีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยแม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรามาด้วยนะของขายเยอะมากมันไง ไอ้นี่ที่กินนี่ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวไม่มีแรงยกกลับใช่ เต็มรถแน่ขนาดมานี่ยังได้ข้าวโพดกับลูกชิ้นมาแล้วนะเดินแบบเซอร์เวย์มาใกล้ๆเองนะแล้วแม่ชิมแล้วลูกชิ้นเขาอร่อยข้าวโพดก็หวานเมื่อกี้นะฮะก็ทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเติมพลังเรียบร้อยแล้วพี่ฟิล์มใช่ต่อไปนี้เราจะทำอะไรกันเดินหาของกินกลับบ้านกันอ่ะป้าเลยได้นะครับแม่บอกว่าอยากกินอะไรซื้อเลยแม่ให้ติดตัวไว้คนละร้อยพอเนี่ยคนละร้อยโอ้โห2 คน 300อยากกินอะไรซื้อเลยให้คนละร้อยโอ้โหแก้ข่าว300 2คนที่เหลือก็สแกนเราเองสิโอเคตึงว่ะฟิล์มนี่ให้คนละ150สลัดโลสลัดโลเอาปูอัดละกันหรือว่าเอาแบบท้ายอย่างนี้ดีให้ปูอัดหมูยอค่ะเอาปูอัดหมูยอ40 บาทเอาละครับอันนี้คือทำไมเรามีงบแบบฟิวเราไม่สามารถสั่งได้พี่แม่ให้300พี่พิมพ์ให้100 นึงอ้าวจริงดิจริงเลยลูกเราพอแล้วพอแล้วไม่เอาเรื่องพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วอยู่พอแล้วพอไปโหพูดไปชดจนต้องควักไป500เหรออ้าวจอดอีกแล้วของหวานอ๋อเอา8 ชิ้นค่ะนี่คืออะไรขนมเบื้องใช่เอาหวานอย่างเดียวค่ะ
หวานอย่างเดียวด้วยนะไม่เอาเค็มทำไมอ่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยเคี้ยวไหวนะเคี้ยวไหวอันนี้กรอบๆอะไรดีป่ะได้มาแล้วนะครับนี่เลยต่อไปอะไรดีขาหมูแม่ต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอหานี้ก่อนเนี่ยส้มโอเมื่อกี้เดินมาเห็นแวบๆอยู่ตรงไหนเอ่ยจะได้มาเมียของน่าทานเลยจริงเมื่อกี้เจอยำหอยนางรมพี่อยากกินมากอ้าวแวะคุยคนละเรื่องเดียวกันคาดการตลอดกี่ขวดน้องเบล3ขวดไม่ใส่น้ำตาลโอ้น้ำตาลด้วยหมดงบแล้วร้อยอ้าวหมดแล้วเบลเหลืออยู่ไว้ก่อนเดินนะครับไม่ใส่น้ำตาลด้วยหรอครับวันนี้ผมยอมจะเป็นระบบนาทีเดียวของผมอ๋อครับเบาหวานกินได้ไหมกินได้เลยดีมากเลยเนี่ยวันนี้ไม่หวานมากทานได้เลยโอ้คนที่เป็นเบาหวานนะพี่นะครับเพราะมันไม่มีน้ำตาลผสมครับผมส่วนผสมไม่มีน้ำตาลเลยอ่าโอเคน้ำฝรั่ง 97% ละโอเคน้ำตาล 3% ด้วยไม่มีไม่มีคุณพี่เขาบอกไม่มีนะครับแต่หนูอยากกินในเนี่ยยำเมื่อกี้ยำอยู่ไหนข้างหน้าเดี๋ยวให้แม่ไปช่วยดูก่อนว่าได้ไหมส้มโอ้ มาเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยเจอแล้วอ๋อพ่อร้านไหนแม่บอกเอาสีแดงอ๋อแม่อยากกินสีแดงแม่อยากกินสีแดงเหรอใช่มาเดี๋ยวมาดูสวัสดีครับเสร็จแล้วนี่อันนี้แพ็คละ50 บาทนะครับหวานไหมจ๊ะหวานเจี๊ยบคุณยายบอกไม่อยากจะคุยเลยโอ้โหคุยเลยให้ชิมโอ้เป็นไงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่ที่มาของคำว่าหวานเจี๊ยบนี่หัวจะตาแม่ตายเลยหวานเจี๊ยบยายแกะไม่ทันเลยเห็นไหมอ๋อครับนี่อร่อยจริงครับผมอ่ะได้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไปอ่ะไปโอ้แม่นี่แค่ตอนล่างนะหิ้วละเริ่มแบบเริ่มหนักแล้วนะครับมาจะบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งทางเดี๋ยวด้านบนนี่อีกเพียบเลยนะหูตรงนี้อะไรฟิวพี่เพมกวักมือเรียกละพี่เพมเจออะไรเจอยำไข่แมงดายำไข่แมงดาก็ค่ะโอ้ยน่าทานมากนะครับไข่เยอะดีอุ้ยมีพวกไข่ดองพวกนี้ด้วยของมีด้วยใช่ไหมนี่เลยที่นี่เมียของน่าทานนะฟิวเนาะใช่หลากหลายด้วยใช่ครับไปเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นดูว่ามีอะไรบ้างนะโอ้โหของกินเยอะมากพี่ฟิล์มตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเรือเลยเนาะมันเรือไงเพราะเนี่ยเออใช่ใช่เรือเลยแหละเนี่ยเหมือนเรือว่าใช่ไม่เห็นเขาต่อกันไงตรงนี้เขาทอดกันสดๆเลยแล้วใครที่แบบสั่งใช่ไหมเขาก็จะมีแบบตะวิงตะแกรงอะไรเงี้ยยื่นให้นะครับโดยที่เราไม่สามารถลงไปรับได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ตักแล้วก็ส่งขึ้นมาอย่างนี้เฮ้ยดีนะเปียวเดี๋ยวเดินดูก่อนดีกว่าไปคนก็ยังเยอะเรื่อยๆนะใช่ฝั่งนี้ทอดมันปลากรายแม่ถ้าอยากทานนะโอ้โหหมูโฮให้ลาเต้อุ้ยโอ้ให้ลาเต้มาไกลถึงนครชัยศรียังนึกถึงลาเต้แม่เห็นอะไรข้าวหมากเหรอ107 บาทนี่ข้าวหมากนะครับ60 บาทข้าวหมากเนี่ยครับช่วยกันถือนะครับนี่ยังไม่ทันถึงไหนเลยฟิวเล่นของหนักแล้วเล่นน้ำมา3 ขวดใช่แล้วโรแบกกินก่อนสักขวดสิเออเกี่ยวไปกินบ้านเขาไม่เรียกกว้างเขาเรียกว่ายาวเนาะมันเป็นทางยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะก็คือเดินจากมุมโน้นมามุมเนี้ยก็ไกลพอสมควรอยู่นะใช่ก็คือมี2 ฝั่งนะก็เหมือนเดินวนแล้วพวกผักเห็นป่ะไม่แพงใช่ถูก20 บาทเองครับเนี่ยครับนี่บ้ามีลดราคาด้วยนะครับของเยอะของเยอะกล้วยหอมทองจ้าฝั่งนี้ก็จะเน้นเป็นแบบว่าร้านข้าวใช่ฝั่งนี้นะเป็นโซนร้านข้าวแล้วนะมีทุกอย่างเลยนะก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวกับกาแฟอ่ะพี่เพมหนักข้าวละตอนนี้คืออยากได้อะไรรู้ป่ะอยากได้ปลาช่อนแดดเดียวบอกแม่ให้แม่ดูให้ดูเห็นพ่อบ่นมาเป็นอาทิตย์ละจริงปลาช่อนแดดเดียวเดี๋ยวให้แม่ดูให้ตอนนี้นะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปโซนด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเราเดินหมดแล้วได้ของที่ต้องการครบแล้วนะครับของกินล้วนๆใช่ไหมเดือนใช่ฝั่งนี้ดูออร์แกนิกอะจริงอุ้ยอะไรร้องอุ้ยอีกแล้วจะเอาอะไรตกใจว่าพ่อกับแม่รู้จักคำว่าออร์แกนิกช่วงนี้ไง
ช่วงนี้เห็นแม่พูดภาษาอังกฤษหนูตกใจมากวันนั้นไปซื้อของในวันสองคนแม่ตามหาห้องน้ำใช่แล้วมีป้ายเขียนว่าทอยเลทเขาอ่านออกจริงเหรอหูแรงว่ะไม่ปกติคืองงว่าเอ้ยแม่ไม่ค่อยอ่านไงอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวมาดูผักกันดีกว่าโอ้โหนี่อะไรอ่ะเมี่ยงคำเมี่ยงคำถุงใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่เมี่ยงคำธรรมดานะมันเมี่ยงคำนี่เลยใหญ่จริงใหญ่จริงแม่มีผักสดนี่คือเยอะมากเลยนะแม่ซื้อกลับไหมอ่ะซื้อใจเย็นเดินดูก่อนใช่ไหมเขาขายไม่ได้แพงนะ20 บาทเองใช่เออถ้าซื้อ2ถุงเหมือนข้างล่างเมื่อกี้เขาลดเหลือ2ถุง35สั่งเล็กเขาบอกว่าเนี่ยเป็นตลาดในชุมชนข้างบนเหรอตรงนี้ตลาดพูดไม่ถัดละตลาดนัดชุมชนชุมชนครับตอนนี้ไม่เดินเจออะไรครับพริกดูดิสดเลยถูกมากเอาพริกอันนี้อะไรเอ่ยกองคณะคณะถุงเท่าไหร่ถุง20 บาท20 บาทเนี่ยแม่เนี่ย20 บาทถึงป่ะแล้วผักกาดขาวเอาไหมไม่แครอทด้วยนะเออไม่เอาแครอทไหนดูฟิลถุงเท่าไหร่ใช่20 บาทมีมันด้วยไหมเอาอ่ะเอาไปกินกับหมาล่าได้หยิบวางไว้ก่อนนะคะค่ะอันนี้อะไรคะมันฝรั่งคือราคาที่ไม่แพงแล้วดูแล้วแบบคุณภาพด้วยนะแม่ดูวางตุ้มเออแล้วที่สำคัญนะคือเขาแพ็คไว้สวยมากใช่ใช่ป่ะใส่ถุงไว้แบบเออดูแล้วแบบน่าทานนะครับสะอาดด้วยอ่ะเรียบร้อยโอ้ยหยิบไปตั้งเยอะ105 บาทเองบอกเลยใครที่มาหาผักผลไม้นะแวะมาได้เลยนะที่ตลาดลำพญานะครับของขายเยอะมากนะครับใช่ของกินก็เยอะใช่ครับแล้วดูแล้วสะอาดน่าทานด้วยนะแม่นะค่ะถือว่าโอเคมากเลยโอ้โหน้องฟิลรับจบวะถุงนี้ดูโอ้โหป้าเดี๋ยวไปเดินกันต่อยังซื้อด้านล่างมาฮะอ้าวไปเหงื่อไหมคะทุกคนเหงื่อท่วมเลยเหรอน้ำอ่ะขอกินน้ำเท่าไหร่คะแก้วละ25 บาทค่ะใส่ท็อปปิ้งได้3 อย่างเอาคอนเฟกต์อย่างเดียวอันเดียวนะคะก็คือไม่ใช่เอาคอนเฟกต์ไปอย่างเดียวเอาที่มันเคี้ยวง่ายๆอ่ะง่ายยังไม่รู้เหมือนกันนะสั่งไปแล้วใช่เหรอไม่รู้ไปค่ะไปดูอะไรต่อไปเลยนี่สิ่งที่พ่อตามหามาทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์มาอะไรคะคุณเลือกมานะแม่2ตัวเท่าไหร่นะ150โอ้โหไปด้วยครับนี่สิ่งที่เราตามหาได้มาแล้วสิ่งที่พ่อตามหาใช่การนัดไฉคืออะไรอ๋อรู้ละโอเคแม่เดือนเจอการนัดไฉเห็ดหอมนะครับอร่อยนะทีนี้ของใหญ่ของเท่าไหร่คะของใหญ่นี่ครึ่งกิโลค่ะเท่าไหร่คะ150 บาทค่ะเอาเนี่ยตรงนี้นะคะข้าวต้มนะข้าวต้มก็สวยในข้าวร้อนๆหน่อยนะครับอร่อยเลยนะครับพรุ่งนี้มีลุ้นเมนูข้าวต้มแล้วเราใช่หนูก็นึกว่ามันอยู่ในเมนูแกงที่มันมีหมู3ชั้นน่ะค่ะหนูว่าทำมาจากน้ำมันงาด้วยนะเขาไม่ได้เอาน้ำมันพืชก็กินได้3ต้น50แม่เพราะนั้นเราไปปลูกก็ไม่รอดอ่ะหรอเอาอะไรดีแม่เอาไปกะเพราเรามีที่อยู่100กว่าไร่นะครับเอาไป3ต้นพอ3ต้น50เหรอคะใช่ปลูกต้องรอดดิพี่นี่โอ้โหได้ของกันมาเยอะมากเลยนะบอกเลยนะวันนี้นะแน่นๆ นะครับทุกคนครับผมวันนี้นะพวกเราก็ได้มาตะลุยกินกันที่ตลาดน้ำลำพญานะครับก็ได้ของกลับไปคือเยอะมากนี่เลยซื้อกลับใช่กินบางส่วนนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่ซื้อกลับไปคือเยอะมากนะครับอยากจะบอกว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่นะบอกเลยว่าพกเงินมาเยอะใช่ขอว่าราคาไม่แพงนะคือของมันถูกไงแล้วก็สดนะครับแล้วก็ใหม่แล้วมีของน่าทานก็คือเอามา100-200ไม่อยู่หรอกถึงของจะไม่แพงนะแต่เราก็หวดกลับไปคือแบบโอ้โหเน้นผักซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ของกินนิดหน่อยนี่โอเคนะผมใครที่อยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย